วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกากหมูมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลทรายเกลือไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกาเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันจนกระทั่งส่วนผสมข้นเหนียวแล้วปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นกากหมูเจียวกรอบกระเทียมไทยเจียวกรอบหอมแดงเจียวกรอบกระเทียมเจียวแผ่นพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบมะกรูดทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำพริกกากหมูบนถาดสำหรับอบเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ